ริ่มแล้วนะคะ FM Extreme ของสัปดาห์นี้ก่อนอื่นอยากให้ดูพรีวิวนิดก่อนค่ะน่าจะเป็นบรรยากาศการวางไข่เมื่ออาทิตย์ก่อนหรือเปล่านะและสิ่งที่พวกเขากำลังรอคอยอยู่ก็คือซอสอัดออนไลน์โอ้ยเหนื่อยยังเลยอุ้ยอุตส่าห์ไปต่อแถวตั้งแต่แรกนะกว่าจะได้มาเครื่องเกมนี่นะเกมไดเวอร์โอ้ออสมืดเลยเนี่ยโอ้ยทางก็ประมาณนี้แหละมั้งโอ้โหโอ้ต้องข้ามแม่น้ำเนี่ยฮึบโอ้ยอืมหนาวหนาวเหลือเกินโถ่เอ้ยอันนี้ใช่ไหมเนี่ยโหบ้านตั้งโหหวังว่าคงอยู่ตรงลาวาจะคงจะอุ่นขึ้นเนี่ยคงจะอุ่นขึ้นนะคงไม่ได้ช่วยแหละโอ้ย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 ช่วยช่วยหนูด้วยโอ้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 ยเกือบไหม้ไหมล่ะคนบ้าอะไรแบบหนาวลงลาวาบ้าไปแล้วเอ้ยเอาละรีบกลับบ้านจะเล่นเกมเกมไหนเขากำลังดังรู้ไหมใช่ไหมใช่หมูคือผมก็ไม่รู้ครับโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวรู้โอ้ยทางบ้านไหนเนี่ยจะถามตรงไหนก็ตรงนี้ไงโอ้โหโอ้เฮ้ยคงแบบกลับบ้านดึกขนาดนี้คุณลุงจอคงไม่ดุนะโอ้โหดักรอหน้าประตูเลยเอาแล้วไงจะเข้ายังไงเนี่ยทุบหน้าต่างก็คงจะไม่ดีอะไรเอาละวะกลับมาแล้วครับเฮ้ยมึงอะผมไม่ยืนขึ้นเลยครับคุณลุงจอนไปมาลายข้างนอกนะกลับดึกเหลือเกินอ๋อพอดีว่าผมไปซื้อเกมมาไงผมจริงลุงใช่เปล่าไปหาสาวหรือเปล่าฮะไม่ผมไม่เคยมีสาวคือลุงก็ผมรู้ลุงก็รู้ผมติดเกมแค่ไหนอะไอ้จริงอ่ะเปล่าอย่ามาหลอกลุงให้ยากนะจริงลุงอาสาบานต่อหน้าไฟนี่สาบานต่อหน้าไฟดูดิไม่โคตรสว่างเลยเฮ้ยร้อนลุงก็เชื่อนะโอเคแล้วแกซื้อมาก็เครื่องเกมในลุงนี่ไงนี่เกมนี่ไงของเนี่ยรุ่นรีวิวดิชั่นนะเว้ยลุงผมมุสาต่อแถวแรกลุงแล้วเสียไปกี่บาทนะคือมันว่าคุณค่าทางใจลุงยังไม่เสือกดีกว่าเอ้ยอย่ามายุ่งดีกว่าเอ้ยอะไรเสือกวะเรื่องของแกกันนะโอเคก็ลาดีสวรรค์นะเดี๋ยวลุงนั่งดูทีวีกันนะแล้วทีวีอยู่เนี่ยอ๋อลืมจะเข้าไฟลุงก็ว่ามันเหม็นมีอะไรขึ้นเลยเฮ้ยเอาไว้ว่าฝันดีแล้วกันนะโอเคครับผมฝันดีครับผมลุงจอนว้ายเอาแล้วนะว้ายกลับบ้านเหนื่อยต้องลองนะเอาละเอาวางไหนนะวางไหนดีตรงเรียนแล้วก็เลสโตวางนี้ไม่ใช่สายแลนว่าแล้วเลสโตมาอะไรนี่วางนี้เลยเอาละโอเคนอนแล้วก็เชื่อมต่อเอานะชึบกริ้งสตาร์ทนี่สินะเกมซอสอะไรน่ะว่าแต่ทำไมคนมันโลกไปแปลกๆเนี่ยเฮ้ยโลกเกินไปแล้วต้องถามใครสักคนเนี่ยเฮ้ยน้ำมันใครอะยายคำมั้งเหรอคุณยายครับผมขอถามด้วยว่าทำไมผมเหลือแค่คนนึงครับผมอยากรู้กันเลยหลานเอ้ยอยากรู้ครับยายขันหน้าคุยผมนะถ้าแต่เองอยากรู้ละก่อนนะเดี๋ยวยายจะบอกให้บอกให้ผมก็เองมาคนแรกจะมีใครบ้าหรือเปล่านะโอ้คิดไม่ได้เลยไงลืมว่าเราซื้อคนแรกนี่ว่าแล้วคนอื่นๆจะมาตามไหมผมนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาก็ตามเองนะโอเคได้ครับผมนะคุณยายพอจะมีคำแนะนำผมแบบว่าไปล่าผมนะมีแบบว่าล่าไปกินไหมเป็นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมนี่ใช่ครับผมก็เป็นคนแรกไงก็รู้ทุกอย่างเลยอ๋อว่าไปล่าหมูสักมาหาเอาเนื้อหมูมาให้ยายสัก12ชิ้นนะเดี๋ยวยายจะให้เงิน2ทองนะจริงเหรอครับยายเจ๊เฟ่โอ้โหไม่จริงจะพูดทำไมเฮ้ยครับผมนะทำเป็นสำเนียงเหมือนพูดเหมือนผู้ชายเลยเดี๋ยวมาตบนี่ปากหมางเลยนะเอ้ยนี่ปากร้ายเลยนะโอเคครับนี่ไม่เป็นไรโอ้โห2ทองโอเ
โอเคได้ลุงเดี๋ยวเอ้ยคุณไม่ใช่ลุงยายเดี๋ยวผมแบบจะไปล่ามหมูตรงประตูทางออกให้นะยายจะไปเป็นหลานแล้วอย่าถ้าแกได้กลับมาเดี๋ยวจะให้หนังสือลึกลับหนึ่งอย่างนะเป็นหนังสือที่คนเนี่ยเขาให้กันมานะแกเองพร้อมจะฟังไหมล่ะคือผมไม่ค่อยอ่านหนังสือมึงอ่านนะกูไหว้ละโอเคครับโอ้ยเหงาเหลือเกินโอ้ยแต่เราได้คัสเนี่ยเฮ้ยนี่มันคัสซามูไรนะซากุระเบดโอ้ดาบซามูไรตอนนี้นี่โอ้โหเป็นการชักดาบแล้วก็ตีโอ้แจ๋มเองลำมิวเนี่ยมีหนังสือบุ๊กสกิลกันเหรอมีบิวสกิลด้วยต้องใช้โอ้โห EP อัปเกรดพวกเฟอร์นิ้นตับดาบต่างๆเฮ้ยนี่อาคารเนี่ยเฮ้ยผมคิดว่าผมคิดดีว่าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะมีสกิล PP ด้วยโอ้สกิลเยอะเนี่ยสกิลยิงธนูแม่นสกิลโอ้ตีแบบสตรองฟิตปัดโจมตีระยะใกล้ด้วยความแรงหุยสกิลแจ๋มเนี่ยเรามาโลกครั้งนี้ครั้งแรกทำเลยนะใช่สิล่าหมูแล้วก็เก็บ EP ใช้เลยล่ะกดตรงนี้เป็นสกิลนะเลเวลอัพคุณต้องเวล5ก่อนถึงจะมาปลดล็อกได้เวล5กันเหรอโอ้โหนานแน่ๆเลยโอเคสมุนไพรเนี่ยเฮ้ยพุ่งไปด้วยเฮ้ยว้าวโอ้ยมีพุ่งด้วยไหมเฮ้ยเจ๋งว่ะระบบเกมนี้โคตรเจ๋งเลยบอกตรงโอ้พุ่งด้วยมีพุ่งยาวแบบนี้พุ่งยาวนี่ทางอะไรอ่ะบ้านกันเหรออะไรอ่ะฮะโอ้ยอุ้ยนี่ใครคนขายบ้านคุณครับถ้าคุณจะซื้อบ้านนี่คุณต้องใช้ซองทองนะครับอ๋อเดี๋ยวผมมีครับเดี๋ยวผมขอไปทำธุรกิจให้ผมนะโอเคครับผมจะขายบ้านให้คุณที่ฟ้องทองเพราะราคามันถูกมากมายแต่ข้างในเนี่ยเป็นบ้านว่างๆนะครับอ๋อบ้านว่างเหรอครับใช่ครับว่างมากๆเลยครับจริงเลยผมดิโอ้โหไม่ต่างเลยบ้านนี่อย่างว่างเลยเห็นไหมครับผมว่ามันว่างจริงๆใช่ไหมครับโอเคเข้าใจเดี๋ยวไปซื้อสองทองนี่คุ้มอยู่โอเคพุ่งละจ้าพุ่งเลยพุ่งเลยบอกเลยพุ่งเลยอ๋อแต่บรรยากาศนี้ชิดได้เนี่ยโอ้โหแดดแรงเหลือเกินจะไหม้แล้วเนี่ยโอ้ยทางประตูทางออกกันเหรอตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้รู้สึกว่าเรามาที่นี่คนแรกเนี่ยอาจจะไม่มี NPC หรือว่าใครสักคนนะเอาว่าถ้าเราอยู่ในเกมเนี่ยนาคงอาจจะว่านะไม่ต้องอะไรนะโอเคเนี่ยประตูทางออกชิปโอ้โหนั่นไงน้องพิกกี้โอเคพิกกี้ใช้สมุนไพรงี้เหรอคลิกซ้ายมั้งคลิกขวามั้งหมูโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่ชิปโอ้นั่นหมู2ชิ้นเยี่ยมชิปขอทีครับนี่ลอยขึ้นฟ้ารู้สึกว่าเราใช้คลิกขวาเนี่ยเราต้องตีคลิกซ้ายเดี๋ยวโอเคตีลอยขึ้นฟ้าสมุนไพรโคตรเจ๋งดาบคู่ไม่ต้องแล้วเนี่ยโอ้โหเราเล่นซัสทำเลยดีกว่าเฮ้ยผมว่าคนจะบอกว่าคงจะเจอโปรเพเยอร์เนี่ยแต่ผมมีแค่ทุกคนนะโอเคจะโอเคเราคิดว่าเราคงจะต้องเก็บเพิ่มด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเรากินมื้อเย็นไงมื้อเย็นไงล่ะมื้อเย็นไงล่ะหมูกระทะเข้าปีใหม่ต้องกินหมูกระทะจะได้ร่างกายได้อุ่นนั่นแหละโอเคตายชึบต้องตีรัวนะชึบโอเครู้สึกว่ามีสกิลล็อกนะเฮ้ยสกิลล็อกนี่ว่ะไม่ได้นี่ว่ะโอ้ยมันล็อกได้แล้วก่อนนะแต่ก็จะสบายอยู่เพราะมันพุ่งไงโอเคชึบโอเคเฮ้ยมีคอมโบด้วยเนี่ยอย่าบอกว่ายิ่งคอมโบยิ่งแรงขึ้นนะโอเคเรารู้สึกว่าได้หมูที่ทองเนี่ยคิดว่าเราคงแบบว่าเอาไปแบบเป็นแบบได้เสริมนะโอเคเควสนี่คงไม่มีมากนะก็แค่ฆ่าหมูไปเรื่อยๆสบายจริงก็สบายจริงแล้วเนี่ยโอ้โหสบายจริงแล้วสบายจริงๆนั่นเราเนี่ยโอเค30กว่าชิ้นแล้วเก็บด้วยโอเคได้ไหมเนี่ยได้เบรดโซชับอย่าบอกนะว่านี่คือส่วนประกอบในการแต่ว่าทำพวกอาวุธนะเดี๋ยวสิตอนแรกต้องมีคือเป็นวิญญาณเลยก่อนแต่นี่คือได้เป็นวิญญาณเลยถือว่าเจ๋มเนี่ยโอ้โหทำดาบสมุนไพรที่ต้องการเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยเอาว่าเราเล่นสายค้าสมุนไพรนะเพราะว่าดาบคู่ไม่ชอบเลยโอเคเดี๋ยวมาเวลาหิวข้าวเดี๋ยวจะกลับมาหานะต้องอุดๆไม่เอาไฟไปเลยไม่ให้หรอกงอนยิงก็ได้อะโอเคไปกว่าพุ่งเลยเอ้ยใช่นั่นแหละคือว่าเรา
เฮ้ยเราเลือกเบอร์ห้าดีกว่าน้องหมูจ๋าพี่กลับมาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่ก็ต้องไม่ก็ต้องไม่แล้วไม่ต้องไม่ขอเบลหน่อยขอเบลหน่อยขอเบลหน่อยครับ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 โอ้เบลขึ้นยากแล้วครับขึ้นยากเนี่ยขึ้นยากเนี่ยนี่รู้สึกว่ากดชิปเป็นแสลดไหมไม่ได้ยังหว่าโถเอ้ยไม่สแลดเลยโอ้ยโอ้ยนี่ไงโอ้แต่คือไม่มีผลดาเมจเอาไงบ้าจริงมีผลแต่โคตรมอนเตอร์นะโถเอ้ยโอ้เฮ้ยอะไรนี่เป็นโพโซเป็นวิญญาณเนี่ยเก็บยาวๆวันนี้ยาวๆเลยฆ่าเป็ดฆ่าไก่บ้างดิเบื่อแบบนี่กระต่ายน้อยโหไม่อยากฆ่าเดี๋ยวเป็นบาปเดี๋ยวคนรักกระต่ายเดี๋ยวแบบร้องไห้ครับพี่ฆ่ากระต่ายทำไมนะเอ้ยว่าแต่พูดกับใครเนี่ยบ้าจริงอยู่คนเดียวเขาเหงาเอาว่าเราปลดล็อกสกิลดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันชึบโอเคอีกนิดเดียวเท่านั้นโอเคเยี่ยมนิดเดียวเท่านั้นโอเคอีกแค่กี่ตัวจะฆ่าพวกเราอะไรได้ปอดไม่ต้องเลยของดีขนาดนี้โอเคเวล5แล้วเยี่ยมสกิลมีสายคูณสายครับสายคอมโบใส่คอมแบทแน่นอนแล้วต้องใส่คอมแบทเรียบร้อยนะครับผมคอมแบทสกิลอะไรนี่สามารถเพิ่ม EP มากขึ้นจากการฆ่ามอนเตอร์นี่คืออะไรแรนดอมคริติคอลเพิ่มการโอกาสดีคริติคอลใช้วัตถุเอ็ดเยอะเนี่ยโอ้โหใช้เยอะเนี่ยถือว่าได้ EP ขึ้นไหมไม่ช่วยเลยเหมือนทุกอย่างโอ้โหไม่ช่วยเลยทีนี้โอเคว่าเดี๋ยวเรากลับไปหายาคันดีกว่านะโอเคไปเลยรู้สึกมันเน็ตได้2ครั้งแล้วเนี่ยโอ้คิดว่ามันเร็วอยู่นะเพราะว่ามันแบบช่วยประหยัดเวลาได้ขึ้นเยอะเนี่ยชึบแต่ยังไงเนี่ยสูบนี่ดาบซากุระเนี่ยแต่ก็ถือว่าสวยนะคิดว่าจะดาบนี้น่าจะทำเป็นขั้น2นะนี่ไงซากุระเบรดเป็นแบบหลายขั้นโอเคโอ้โหดูของประกอบดาบสิเฮ้ยโอเคไม่ไรเช็คคลาสก่อนแล้วกันนะชึบพุ่งเร็วกลับบ้านเร็วไวเฮ้ยโอเคชึบยายผมมาแล้วยายเดี๋ยวลืมสีดาบต้องสีดาบด้วยโอเคใครแม่งซ่อมหานี่ยิ่งแย่เลยกล่าวเนี่ยโอเคยายมายายโอ้ว่าไงเจ้าหลานไปขอยังได้ครับผมได้มากกว่าที่คิดดูดิโอ้โหมึงฆ่ายกเล้าไงโอ้ไม่ได้ฆ่ายกเล้าคือมันสปอยเลยครับก็ต้องฆ่าแถมในเบอร์และสกิลด้วยโอ้เด็กนี่มันโซนจริงๆนะโอเคมาไม่ได้แต่ดีกว่านะโอเคอย่าไปยายครับผมหุ้ยเนี่ยแลกเยอะเลยกินวันนี้กินแค่7 ชิ้นพอ10ทองบอกเลยว่ายังรวยผมชอบดาบดาบสมุไรเขือบดูดิมันเท่มากนะเออแล้วอยากจะให้ผมยายอยากจะให้หนังสืออันหนึ่งนะเป็นหนังสือในตำนานนะโอเคนะจะอ่านป่ะล่ะก็ยันนี้ก็คงไม่ทำผมคิดว่าไปซื้อบ้านเหมือนกันแล้วก็โคจะนอนที่นี่นะนอนตอนเช้านะบ้าตอนเย็นดิยายผมก็อ่านหนังสือผมคิดว่าผมแบบคนดึกนะโอเคจะปุยนี่ไงโอ้โหหนังสืออะไรเงี้ยเอาไว้หน้าอ่านแล้วเจ้าจะรู้เองว่ามันสนุกแค่ไหนโอเคใหญ่ครับโชคดีครับผมใหญ่ครับโอเคกลับไปซื้อบ้านดีกว่าอ้าวชิบหายแล้วไงลืมบอกว่าเป็นสมุดคำสาปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้โนมมานี่ก่อนเอ๊ะไม่กี่เหมือนมีใครเรียกว่าเออเฉลยอย่าสนใจซื้อบ้านแล้วก็อ่านหนังสือดีกว่าเฮ้ยมันซื้อบ้านหนังสือเนี่ยจะเป็นไงบ้างเนี่ยอย่างนั้นเลยเกินโคจะบอกว่าจะเกิดเรื่องสนุกมากขึ้นนะเนี่ยก็อาจจะนะโอเคพุ่งละจ้าพุ่งก็ยาวเอายาเลยโอเคไอ้คุณขายบ้านว่าจากไหนครับผมมาซื้อบ้านนี้2ทองใช่ป่ะทั้งเราได้คืนราคาครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอะไรครับคืนเป็น10ทองครับเดี๋ยวนะมึง10ทองอ่ะมึงจะบ้าไปแล้วอุตส่าห์หาตังค์ในชีวิตโอเคถือว่ามันถูกนะ10ทองเองเดี๋ยวก็ฟาร์มหมูขายได้ขอบคุณครับที่ซื้อบริการโอเคค่อยขอตัวก่อนเนอะสวัสดีครับบ้านเนี่ยโอ้โหโล่งบ้านว่างจริงๆเฮ้ยคิดว่าคงต้องหาตังค์แล้วก็เสริมบ้านนะว่าแต่จะเป็นโซโล่เพลย์อิงแบบเนี้ยอย่าเล่นคนเดียวเหลือเกินแต่มันก็ต้องเป็นทีมนะไปกำจัดบอสต่างๆเฮ้ยโอเคดูสิว่าหนังสือเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะ
ไหนดูซิว่าหนังสือเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมืดมืดเลยบรรยากาศเป็นใจไหมเนี่ยเออโอเคน่าสนใจเอานะจ่านะชึบตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าได้มีผู้กล้าสองคนได้ขึ้นไปบนสุดๆของเกมนี้และได้กำจัดบอสจนจบเกมและได้ออกจากเกมนี้แต่ทว่าเมื่อกำจัดบอสได้ทั้งสองจึงได้พลังคือผู้เป็นผู้ครอบครองเกมนี้ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งสองกลับไม่ได้เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นในเกมนี้และทั้งสองได้ออกเกมนี้ไปและทิ้งผู้คนในเกมนี้เอาไว้ดังเดิมและผู้คนสงสัยว่าทำไมไม่พาพวกเขาออกไปจากเกมนี้เพราะอะไรกันแน่นะเอ๊ะแค่นี้เหรอโอ้โหเขียนซะแบบเป็นบึกกันอย่างนี้อะไรเฮ้ยจะว่าไปเกมมันก็เปิดวันแรกมันคงไม่มีใครอยู่ในเกมเนี่ยมั้งเฮ้ยคิดมากซะจริงโอเคเอาว่าล็อกเอาแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยทำไมหน้าต่างล็อกเอาไปขึ้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ออกอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมออกจากเกมไม่ได้เดี๋ยวนะเฮ้ยออกไม่ได้เฮ้ยอะไรกันเนี่ยบ้าจริงเราก็เป็นคนเดียวในเซิร์ฟซะด้วยและอีกคนที่เหลืออะโอเคใจเย็นเอิร์ธอาจจะเป็นบั๊กก็ได้เดี๋ยวรอนอนคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แจ้ง GM เดี๋ยวฝากว่าขอคนจะแก้ระบบนะเอ้ยโอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะที่นี่มัน